ครับสวัสดีงามๆครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเคล็ดไม่ลับเกษตรเกรด A กับผมเอวงศธรตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าบรรยากาศช่วงนี้ครับฟ้าครึ้มครับวันที่13มิถุนายนปี64วันนี้ฮะผมใช้ชื่อคลิปว่าการบำรุงต้นมะม่วงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับนี่ครับต้นมะม่วงหรือว่ามะม่วงนั่นเองนะครับภาษาพื้นๆนะเขาเรียกว่ามะม่วงต้นนี้ครับผมปลูกมา2ปีแล้วนะครับตอนมาช่วงแรกต้นอยู่ประมาณนี้ครับ2ปีนี่2คืบครับปีละ1คืบนะต้นอื่นเข้าสูงท่วมหัวกันไปแล้วครับหลังจากที่ผมได้อบรมวิชาการกับ IAT เรียบร้อยครับทำให้มีความรู้อยู่บ้างนะครับขั้นตอนแรกครับการบำรุงต้นเราไปวัดค่าดินกันก่อนครับนี่ครับวัดค่าดินแล้วครับไม่ถึง5ประมาณ 4.6 นะครับดินเป็นกรดครับพี่น้องเชื้อดินเป็นกรดเราก็อย่าไปเป็นกรดตามครับเราก็ต้องแก้กรดสิครับพี่น้องครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย IAT ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยครับที่ใช้คำว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนกับผลิตภัณฑ์นี้ครับหยวนครับตัวแก้กรดครับ wow. พร้อมทั้งสร้างธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับในดินแคลเซียมก็คือเป็นธาตุที่พืชนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตเพิ่มแคลเซียมส่งเสริมธาตุไนโตรเจนคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่พืชนำไปใช้เพื่อการสร้างผลและเมล็ดนั่นเองส่วนแมกนีเซียมครับส่งเสริมสารคลอโรฟิลล์เพิ่มใบเขียวทำให้พืชปรุงอาหารได้ดีขึ้นทำให้พืชไม่ชะงักในการเจริญเติบโตครับย้อนครับตัวนี้ย้อนครับเรามาผสมกับผลิตภัณฑ์แร่ซิลิก้ามาครับทำไมต้องใช้แร่ซิลิก้ามาครับเพราะว่าแร่ซิลิก้ามาตัวนี้ครับจะเป็นตัวช่วยอุ้มปุ๋ยอุ้มธาตุอาหารอุ้มน้ำอุ้มอาหารช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆนะครับไปเลี้ยงพืชได้อย่างยาวนานนั่นเองแล้วก็ช่วยให้พืชต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆเสริมสร้างเซลล์พืชให้แข็งแรงและปรับสภาพทางเคมีของดินเราจะเอาทั้งหยวนแล้วก็มาครับมาผสมกันครับเพื่อให้มาครับช่วยอุ้มปุ๋ยหยวนตัวนี้ครับในการสโลลิสในการปลดปล่อยให้อาหารไปผสมกันเลยครับนี่ครับผมนำหยวนแล้วก็ตัวนี้ครับหยวนกับมาผสมกันอย่างละ2กำมือครับเอาพอประมาณครับเท่ากับต้นมะม่วงต้นนี้ด้วยฮะภาษาพื้นบ้านฮะมะม่วงอ่ะครับแล้วก็คลุกๆๆครับแล้วก็ใส่ครับนี่ครับก็โรยๆไปครับบริเวณรอบทรงพุ่มของต้นมะม่วงต้นนี้นะครับดูตามกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบยืดออกมาประมาณไหนเราก็โรยนะครับตามไปถึงปลายทรงพุ่มของมันนะครับให้ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะสำหรับการบำรุงต้นมะม่วงต้นนี้ด้วยการบำรุงดินก่อนอันดับแรกนะครับกับหยวนและมาร์คขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับของเคล็ดไม่ลับเกษตรเกรด A กับเอวงศธรพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ